กิจดั้งเดิมของที่บ้านนะคะที่ทำอยู่เดิมเนี่ยทำตัวผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมทำมากี่ปียังไงบ้างคะคุณพรเทพคะคือของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับประมาณ20-30ปีได้แล้วค่ะโอ้ยาวนานมากการทำตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยค่ะนะครับแล้วก็ของคุณพ่อคุณแม่จะกลายจะเป็นเหมือนเซลล์นะครับออกไปหาลูกค้าสมัยก่อนก็คือจะเริ่มทำแต่เล็กๆนะครับก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาคือคุณพ่อจะเป็นคนหางานเองนะครับมาทำราคาให้ลูกค้าเสนอให้ลูกค้าส่วนคุณแม่ก็จะดูภายในโรงงานตอนแรกๆนี่คือมีคนทำงานประมาณไม่ถึง10คนด้วยเริ่มมาจากเล็กๆจริงๆใช่ไหมคะเล็กๆจริงๆครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยที่แต่ก่อนยังไม่ถึง1ไร่ด้วยซ้ำค่ะเติบโตไปอย่างนี้จนค่อยๆเก็บหอมรอมริบคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันนะครับก็คือท่านขยันซื่อสัตย์อดทนมีความรับผิดชอบโอ้โหทุกอย่างจนมามีทุกวันนี้ได้ครับค่ะเรียกได้ว่าสานต่อมาค่อยๆก่อร่างสร้างตัวมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ประมาณ 20-30 ปีแล้วนะจากเล็กๆขยายมาแล้วตัวคุณพรเทพเองล่ะคะเรามีความสนใจหรือเราไปทำอย่างอื่นก่อนไหมที่จะมาสานต่อธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้ค่ะครับจริงๆแล้วผมก่อนที่จะมาทำของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับผมอะได้ไปทำเกี่ยวกับขายของออนไลน์คือต้องบอกว่าผมอะเริ่มจากขายของออนไลน์มาก่อนเป็นธุรกิจขายตรงออนไลน์ออนไลน์ล้วนนะครับแล้วพอเราได้วิชาจากตรงนั้นมานะครับเพราะผมทำสักประมาณ 3-4 ปีได้ค่ะตอนแรกคือยังไม่ได้แบบไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะคือทำของตัวเองก่อนไปในเส้นทางตัวเองก่อนใช่ไหมคะใช่ก็คือยังไม่ได้เข้ามาช่วยที่กล่องเลยค่ะคือเราอยากลองหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆของเราครับก็เลยได้ไปทำตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วออกมาเราเลยมองเห็นว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันผสมผสานกันได้มันเป็นอีกช่องทางนึงนะเพราะในเมื่อของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็นแนวที่แบบว่าออฟไลน์ B2B แบบนี้ครับแต่ของผมตอนนี้มาก็จะกลายเป็นแบบ B2B B2C ได้หมดกลุ่มมันก็จะขยายฐานกว้างขึ้นคือเราหยิบจับวิชาออนไลน์ที่เราไปทำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์มานั่นแหละใช่ไหมคะมาผสมผสานกับของดั้งเดิมก็คือธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของคุณพ่อคุณแม่ที่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเริ่มมานานหรือยังคะแล้วตอนเข้ามาตอนแรกเนี่ยเราปรับยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นรอยต่อเนาะคุณพ่อคุณแม่ทำมาแบบนึงแล้วเราก็เหมือนกับก็ change เหมือนกันมีมุมที่ต่างไปอะเวลากลับเข้ามาตรงเนี้ยใช้เวลานานไหมในการที่อาจจะจูนหรือคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างจะเปิดโอกาสให้เราแบบว่าทำเต็มที่ค่ะคุณพรเทพคือต้องบอกอย่างนี้ว่าผมมีคนช่วยก็คือแฟนผมเองด้วยก็คือคุยกันว่าเรามาทำออนไลน์เนาะแล้วก็ค่อยๆทำเป็นของเราเองคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ได้ปิดโอกาสไม่ปิดกั้นครับแล้วมันดีด้วยเพราะว่ามันเป็นการสานต่อกล่องอยู่แล้วเนาะก็คือเพราะฉะนั้นอ่ะคือเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้แต่ก็คือด้วยความที่เป็นอย่างผมเป็นลูกคนจีนเนี่ยเขาก็จะห่วงหน่อยมีกลัวว่าจะผิดไม้ผิดพลาดไม้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะเสร็จแล้ววันแรกตื่นเต้นมากลูกค้าเข้าเยอะมากค่ะตอบแบบไม่หยุดทำราคาให้ไม่หยุดเราทำอะไรตอนนั้นวันแรกเราทำอะไรลูกค้าถึงมาแบบเขาเรียกอะไรไหลมาเป็นเทน้ำเทท่าแบบนี้คุณพรเทพคะจริงๆเราก็ยิงโฆษณาปกติแต่ด้วยคำว่ากล่องนะครับแพ็กเกจจิ้งคือความต้องการเยอะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงวันโควิดแหละค่ะผมเพิ่งเปิดแป๊บเดียวเองโควิดก็มาก็เลยเหมือนกับว่าพอคนไม่ออกจากบ้านนะครับบางคนต้องหาอาชีพใหม่ค่ะมันเลยกลายเป็นแบบเขาเลยอยากจะทำธุรกิจเล็กๆของเขาเริ่มสร้างธุรกิจเล็กๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วมันทำให้แบบกลายเป็นกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เข้ามาทางเราเพราะก๊อฟเนี่ยจะผมอะจะเน้นที่ว่าช่วยอยากจะช่วยสตาร์ทอัพใหม่ๆทุกคนนะครับก้าวไปพร้อมกันใช่ก็เลยจะรับออเดอร์เล็กๆก็รับแล้วในช่วงนั้นก็คือตอบโอ้เท
แทบทั้งคืน จนคุณพ่อแม่ถามเอ้านี่ยังทำราคาไม่เสร็จหรอวันอาทิตย์ก็ยังทำราคาเพราะลูกค้าเข้าเยอะมากจริงๆค่ะเต็มมากคือเราก็มาจังหวะจุดเปลี่ยนของช่วงโควิดด้วยใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นก็โอ้กำลังเรื่องของแพคเกจจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์ออนไลน์กำลังมาคนก็ก่อร่างสร้างธุรกิจใหม่ๆนอกเหนือจากเรื่องของช่องทางออนไลน์เห็นบอกว่าทางด้านของคุณประกอบเองแล้วก็ที่ทำเนี่ยก็คือเราก็มีการให้ value เพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยใช่ไหมดีไซน์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมนอกเหนือจากทำออนไลน์ที่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เคยทำค่ะคุณกอล์ฟคะรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าลูกค้ามีแบบมีให้ทุกอย่างเราทำราคาจบค่ะอัมบ็อกทำแบบตามเขาเหมือนมีแพทเทิร์นใช่ไหมคะที่ลูกค้าส่งมาแพทเทิร์นง่ายด้วยค่ะแต่ถ้ารุ่นพ่อแม่แต่ก่อนน่าจะเป็นแบบแค่เหมือนคล้ายๆกล่องไปรษณีย์ปกติธรรมดาจะไม่เดี๋ยวนี้มีหลายแบบค่ะมีทั้งพิซซ่าหูช้างเอ่ยอะไรเอ่ยแบบเนี้ยคือใช้กันเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ของท่านก็จะประมาณนั้นนะครับจะไม่ต้องมีกราฟิกไม่ต้องมีออกแบบอะไรเลยค่ะให้งานมาทำราคาโอเคผ่านทำจบของผมเนี่ยเราจะมีกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะแล้วก็มีหัวหน้ากราฟิกที่คอยบีบงานคุยกับลูกค้าแล้วก็ช่วยปรับให้ลูกค้าแนะนำลูกค้าอย่างกระดาษสีขาวเนี้ยต้องลงกับสีอะไรดีถึงจะสวยเพื่อที่ว่าให้เราพยายามใส่ใจลูกค้าทุกข้อมูลทุกระเบียบนิ้วอะครับเพื่อให้ทำกับเราแล้วช่วยให้เขาแบบไปเขาเรียกว่าไงต่อยอดธุรกิจของเขาได้เพิ่มแวลูได้ครับค่ะเพราะจริงๆอ่ะตัวแพคเกจจิ้งก็มีความสำคัญมากเนาะคุณกอล์ฟคือเหมือนกับเราให้คำปรึกษาคำแนะนำดีไซน์ด้วยนะคะมากกว่าสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวนี้ให้คุณกอล์ฟเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันสำหรับเผื่อผู้ประกอบการก็ฟังในอีกมุมนึงอ่ะเนาะว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยในมุมคุณกอล์ฟคิดว่ามันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเพราะเห็นบอกว่าเนี่ยมันก็คือ king of story นะเป็นเรื่องราวต่างๆด้วยใช่ไหมคะจูงใจผู้ซื้อผมว่ามันสำคัญมากตรงที่ว่าวันนี้ครับคุณซื้อของอะอย่างแรกพอเขามาส่งของอะอย่างแรกที่คุณเห็นคือกล่องอย่างแรกคือกล่องเลยนะแล้วพอคุณเปิดมาบางแบรนด์นะครับที่ทำกับผมบอกนี้ก่อนว่าเขาซื้อกล่องไปรษณีย์มาใส่กล่องที่ทำกับเราอีกนะอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมคะใช่เพราะเขาพิถีพิถันกับลูกค้ามากนะครับแล้วทำไมมันถึงเป็น king of story คือคุณจะใส่ข้อมูลรายละเอียดหรือเรื่องราวอะครับในการทำกล่องคือในการทำสินค้าของคุณเอามาลงบนกล่องเพื่อให้ดึงดูดยังไงพอลูกค้าเปิดมาทำไมภาพแบบนี้มันสวยมันน่ารักแล้วทำไมมันอยากเปิดอยากเปิดต่ออยากเปิดอ่านต่อประมาณนี้แล้วก็อย่างผมจะยกตัวอย่างมีแบบเป็นลูกค้าท่านหนึ่งเป็นกล่องพระเป็นเสื้อทำเสื้อผ้านี่แหละครับท่านคือเขาออกแบบข้างนอกข้างในคือสวยมากแล้วข้างในมีคาถาสวดมนต์มีรูปลายทุกอย่างคือค่ะอยู่บนกล่องเนี่ยเหรอคะคุณกอล์ฟใช่มันคือเป็นข้อเรียนหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องมีอันนี้มีคาถาไว้เพื่ออะไรค่ะถ้าเพราะลูกค้าคนนั้นเขาเก็บหมดทุกอย่างทำไมเสื้อเขาต้องมีลงอะไรแบบนี้ครับเพื่อให้แบบมันถึงมีสตอรี่ลูกค้าถึงอยากเก็บกล่องกับอีกบางเจ้าก็จะเป็นผลไม้ก็จะมีรูปหน้าเป็นของตัวเองลงไปในกล่องเลยเขาบอกชื่อสวนของเขาแล้วก็จะมีเรื่องราวรูปที่แบบอาจจะเป็นแบบเจ้าของทำยังไงแบบอาจจะแบบเป็นรูปที่แบบเดินไปปลูกค่ะมีสตอรี่มีเรื่องราวหมดนะถ่ายทอดเหมือนทำแบรนด์ผ่านกล่องเป็น first impression เลยอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราก็เรียกอะไรร่วมด้วยไปกับผู้ประกอบการที่สนใจก็คือทั้งถ้าใครมีแบบมาก็มีแบบใครไม่มีเราก็ช่วยกันด้วยใช่ไหมคะในการที่จะแบบออกแบบให้กับเขาอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ค่ะทุกวันนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยกลุ่มไหนเป็นกลุ่มหลักคะคุณกอล์ฟคะกลุ่มหลักหรอจะเป็นสตาร์ทอัพผู้ประกอบการใหม่ๆใช่ไหมคะ SME รุ่นแบบโรงงานเหมือนกันเราก็รับ
ไม่ใช่เราไม่รับแต่คือส่วนใหญ่อ่ะที่สตาร์ทอัพอื่นเนี่ยก็จะเข้ามาหาเราเยอะแบบนี้ครับค่ะพอเป็นช่องทางออนไลน์เนี่ยเรามีเทคนิคอะไรให้เราไปสามารถแบบเจอกับกลุ่มลูกค้าแล้วก็ทำยังไงเราถึงแบบได้เปรียบคู่แข่งเพราะจริงๆแน่นอนว่าในโลกของแพคเกจจิ้งมันก็จะมีตลาดนี้มันก็จะมีผู้เล่นมีคู่แข่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยอะไรที่เราคิดว่าเป็นคีย์ซักเซสแล้วเป็นแบบจุดเด่นของเราอะที่เราสามารถที่จะครองใจลูกค้าได้ค่ะคุณกอบค่ะคือจะบอกว่าไงดีจริงๆแล้วกล่องอะทำที่ไหนก็ทำได้ผมพูดไหมเพราะว่าทุกที่อะลงกล่องเยอะมากค่ะทุกอย่างก็เยอะโปรเซสทุกอย่างแทบจะเหมือนกันหมดนะครับของผมเนี่ยอย่างแรกเลยผมขยันอดทนขยันนี่ที่เสียอะไรลูกค้าครับบางเจ้าส่งมาให้ผมทำราคา10แบบค่ะโอ้10แบบเลย10แบบเลยค่ะเสร็จจบเปลี่ยนใหม่ก็ส่งมาอีกค่าแบบให้เราทำอีกค่ะอันเนี้ยเราขยันที่จะไม่เป็นไรทำไปค่อยๆแล้วจนสุดท้ายอะครับเขาแฮปปี้ตรงที่ว่าเฮ้ยเราพอเห็นแบบให้เราทำราคาเยอะก็จริงนะแต่เราก็ยังสู้ที่จะทำแบบเนี้ยต่อคือผมเป็นคนอดทนแล้วก็รับผิดชอบตรงต่อเวลาและสิ่งสำคัญเลยผมอย่างที่ผมบอกครับทำกล่องทำที่ไหนก็ได้เหมือนกันทุกที่แต่ทำที่เนี้ยคุณจะปังแล้วคุณจะเฮงแล้วคุณจะรวยขึ้นไปอีกผมต้องบอกนี้เพราะด้วยผมเป็นคนจีนคนจีนส่วนใหญ่คือเรื่องทำมาค้าขายกับเรื่องเข้าวัดเข้าอะไรเงี้ยมันเป็นของคู่กันค่ะอย่างผมอะผมก็เลยต้องบอกว่าอันเนี้ยมันก็เป็นตัวช่วยของผมส่วนหนึ่งคือผมอะลูกค้าทุกเจ้านะครับพอผมจะเดินตามอาจารย์เนี่ยไปทำบุญแบบนี้ผมก็จะขอให้เขาอะซักเซสไปพร้อมๆกันเพื่อให้เขาอะมียอดขายที่เติบโตค่ะแล้วเขาก็จะรีแบ็คเล่รีออเดอร์กับเราเรื่อยๆมีความมูมีความมูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช้คำนี้เลยมีความมูอยู่ในตัวมากใช่ครับใช่อ๋อโอเคแล้วดูด้วยไหมแบบว่าบางทีเอามูมาจับในการดีไซน์ด้วยไหมอันนี้ถึงขั้นนั้นเลยไหมคะในการแบบดีไซน์หรืออะไรเงี้ยมีเพราะกำลังเริ่มว่าผมกำลังศึกษาเรื่องฮวงจุ้ยแล้วก็ที่ว่าแนะนำเขาค่ะใช่แล้วอย่างที่บอกผมตามอาจารย์เชียงอาจารย์เชียงกนวิทย์เนี่ยท่านคือจะแนะนำผมแนะนำนะลูกค้าแบบนี้สีนี้จะดีเราหยิบเรื่องของความมูลมันได้หลายอย่างเนาะเรื่องของสีด้วยดีไซน์หรือแบบรูปแบบหรือการจัดวางอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นแบบเป็นใช้คำว่าโหเฮงของกล่องก็ได้เนาะเพราะมันคือเฟสเฟสชั่นที่คนหรือลูกค้าจะเห็นอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยว่าจะไปเตะตาเตะใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ครับใช่ครับค่ะโอเคนี่น่าจะเป็นจุดเด่นนะที่เอ้ยในโลกแห่งการแข่งขันสูงแบบนี้เราทำยังไงหนึ่งคือความอดทนใจรักในการให้บริการนะแล้วก็ยังสอดผสานในเรื่องของแบบโง่เฮงใส่มูเข้ามาด้วยใช่ไหมคะทุกวันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับกลุ่มตอนนี้คุณฐานลูกค้าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมีเป็นลูกค้าดั้งเดิมใช่ไหมของเรานี่แตกลายออกมาเลยไหมคะคุณกอบคะหรือว่าก็คือผสมผสานไปด้วยกันเลยกับคุณพ่อคุณแม่ที่เคยทำมาค่ะคือถ้าเป็นตอนโควิดช่วงแรกผมก็แตกลายตอนเนี้ยก็มีเข้ามาเยอะมากก็คือคล้ายๆคุณพ่อคุณแม่แล้วแล้วก็มีแบบแตกลายก็ยังเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยครับก็ได้สองกลุ่มเลยตอนนี้สองกลุ่มใหญ่ค่ะอนาคตระวังไว้ยังไงคะคุณกอบคะสำหรับการพัฒนาต่อไปข้างหน้าอะไรเงี้ยระวังเป้าหมายไว้ยังไงบ้างสำหรับธุรกิจนี้เพราะดูขยายขึ้นเรื่อยๆเนาะลูกค้าเยอะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเป้าหมายเหรอครับตอนเนี้ยผมมองว่าผมจะตั้งตัวเรากับของเราเนี่ยเป็นหลักเราจะแข่งกับตัวเราเองมากกว่าค่ะแล้วเราพยายามศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีทุกอย่างเครื่องใช้เครื่องจักรอะไรใหม่ๆนะครับทุกอย่างเพื่อให้มารองรับลูกค้าให้ได้จำนวนมากๆค่ะแล้วก็จะมีการวางแผนการเรื่องเกี่ยวกับเปิดเกี่ยวกับตัวแทนแฟรนไชส์เกี่ยวกับกล่องไปรษณีย์อะไรประมาณนี้เพื่ออยากให้คนที่กำลังหารายได้อะครับหรือหาอาชีพอะครับให้เขามีอาชีพค่ะครับผม
ก็คือเราก็จะมีแตกลายไปในอนาคตด้วยแต่ว่าเน้นที่สุดก็คือเน้นกับการแข่งกับตัวเองใช่ไหมได้คะไม่ได้เน้นกับการแข่งกับผู้อื่นนะแล้วก็พยายามที่จะแตกลายหาตัวแทนเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะถามนิดนึงเทคนิคในแง่ของการทําออนไลน์อ่ะเราให้ปังที่เราทําผ่านช่องทางไหนบ้างคะตอนนี้ที่คุณกอบทําอยู่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยไหมคะก็เกือบทุกแพลตฟอร์มครับค่ะเกือบใช่ก็มีแตกกันไปก็ส่วนใหญ่ก็ Facebook ที่เราจะรู้จักกันเนาะจะเน้นไปทาง Facebook ค่ะควรครับผมถ้า Facebook นี่เผื่อคุณผู้ฟังฟังอยู่เนาะในเพจนี่เป็นเพจอะไรคะเป็นแฟนเพจอะไรถ้าแบบใครที่สนใจอ่ะเข้าไปดูรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะ GP Master Box เลยครับค่ะตรงตัวเลย GP ตรงตัว Master เลย Box ครับผมใช่ค่ะก็สามารถคือติดต่อผ่านช่องทางนั้นได้เลยหรือดูรูปแบบต่างๆแล้วก็อินดีเทลก็คุยกันหลังบ้านได้ใช่ไหมคะได้เลยหรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะแอดไลน์แอดก็ได้ค่ะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะ GP Master Box ถามนิดนึงก็คือหลายๆท่านเนี่ยเวลามีคุณพ่อคุณแม่ที่ทำธุรกิจมานะบางคนบอกว่าก็จะไม่ได้สานต่อบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากมาสร้างธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเรียนถามว่าอะไรที่ทำให้คุณก๊อฟคิดว่าเออเราน่าจะสานต่อธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรเงี้ยอะไรเป็นจุดประกายเพราะตอนแรกก็รู้สึกว่าอยากจะไปทำของตัวเองเหมือนกันใช่ไหมคะอะไรที่ทำให้เราแบบวกกลับมาได้คะคือจริงๆแล้วอย่างแรกเลยครับหนึ่งผมเป็นคนโตด้วยคนจีนคนโตเนี่ยอ่ะเราก็ต้องสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ได้แฟนผมด้วยที่เขามาคุยกันว่าเออจริงๆเราขายของออนไลน์กันมาทำไมเราไม่เอากล่องมาสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าล่ะเออเพิ่มแวลูให้เขาเป็นการช่วยและส่งเสริมเขาด้วยเพราะแต่ก่อนนะครับสมัยก่อนอย่างที่บอกว่ารุ่นพ่อแม่เนี่ยก่อนจะมาเป็นรุ่นผมการแนะนําลูกค้ามันจะไม่มีน้อยมากจะเป็นการแนะนําแค่แบบประหยัดงบตรงนี้ตรงนั้นแต่เดี๋ยวเนี้ยเราจะเพิ่มมูลค่าของลูกค้าได้ยังไงค่ะก็คือเราต้องแนะนําว่าสีแบบนี้ดีไหมลายแบบนี้ดีไหมครับกระดาษใช้แบบนี้ดีไหมเพื่อเขาเห็นภาพประมาณนี้ครับค่ะเหมือนกับเราต่อยอดเราเห็นโอกาสเนาะสำหรับบางคนคือแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็บางบ้านก็รู้สึกว่าเราถนัดอีกแบบนึงแต่นี้มันคือเป็นสิ่งที่เราถนัดแล้วเราหยิบจับมาต่อยอดได้พอดีกับธุรกิจดั้งเดิมที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่แล้วเราก็เป็นลูกคนโตด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะที่ผ่านมาตั้งแต่ทำมานะคะมีปัญหาอุปสรรคอะไรสำคัญที่อยากจะแชร์ไหมทั้งในมุมการทำธุรกิจหรือในมุมการดีลลูกค้าในมุมสายออนไลน์แบบนี้ค่ะคุณกอล์ฟคะผมว่าปัญหาทุกที่คล้ายๆกันแหละถ้าเรื่องกล่องนะว่าคล้ายๆกันครับเพราะอย่างโควิดก็ยอดขายมีขึ้นมีลงนิดหน่อยค่ะคนแต่โดยภาพรวมนะผมว่าจะโชคดีก็ได้ที่เป็นปัญหาที่น้อยแต่มีแต่ความโชคดีมากกว่าใช้คำดีกว่าก็เลยจะไม่ได้ติดปัญหาอะไรมากคือยอดเพราะส่วนใหญ่อย่างที่บอกยอดขายมันเกิดจากเศรษฐกิจมากกว่าครับยังอื่นที่ผ่านมามีประเด็นเรื่องของต้นทุนเนาะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือภาคเศรษฐกิจบ้างใช่ไหมคะที่เราเห็นนะเนาะหลายๆธุรกิจก็เจอปัญหาเรื่องต้นทุนเนี่ยแพ็กเกจจิ้งนี่เราโดนเยอะไหมคะในแง่ของต้นทุนนะคะอันนี้ถามเป็นความรู้ด้วยเนาะว่ามันขยับขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะโอ้ขยับขึ้นปีนี้เป็นปีที่ขยับเยอะที่สุดตั้งแต่ทำกันมาค่ะตั้งแต่รู้จากรุ่นพ่อจนรุ่นผมอะหมายถึงตัวกระดาษเหรอคะที่แบบราคาขึ้นอยู่แทบทุกอย่างมากต้นทุนกระดาษขึ้นเยอะแบบรอบนี้หน้า7รอบอ่ะปีนี้ค่ะปรับตัวขึ้นเรื่อยๆตัวกระดาษทุกชนิดทุกประเภทเลยเพราะเป็นแบบเนี้ยเราบริหารจัดการยังไงก็พอต้นทุนมันขยับขึ้นเนี่ยเราในขณะเดียวกันนะหลายๆคนก็บอกว่าก็ยังไม่อยากที่จะไปอยากจะคีปลูกค้าด้วยหรืออะไรเงี้ยเราทำยังไงคะเราต้องใช้ปรับราคาขึ้นตามไหมหรือว่าใช้วิธีไหนเข้ามาช่วยคะในแง่ที่ต้นทุนขึ้นคือพอแง่ต้นทุนขึ้นเนี่ยอย่างผมจะเป็นการคุยกับลูกค้าค่ะก็คือเราคุยกันตรงๆเลยว่าตอนนี้ต้นทุนขึ้นนะครับขอช่วยกันไปแบบเนี้ยตรงขาตรงกลางระหว่าง
เราผู้ประกอบการผู้ประกอบการทั้งคู่ค่ะหาตรงกลางให้เขาด้วยอย่างเงี้ยครับคือเจรจากันค่ะแล้วพอมันมีตรงกลางอ่ะทุกอย่างมันก็ราบรื่นครับเน้นในเรื่องของการเจรจาเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าจริงมันก็เป็นความคือคุยกันตรงๆนะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างมันแบบว่าปรับขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนร่วมด้วยช่วยกันค่ะอันนี้น่าจะเป็นปัญหาที่แบบว่าที่เผชิญอยู่ในตอนนี้นะก็คือเรื่องของต้นทุนแต่ทุกคนเจอด้วยกันหมดเนาะคุณกอล์ฟใช่ไหมคะใช่ครับค่ะใช่เพราะว่ามันเศรษฐกิจอ่ะห้องมันก็ขึ้นก็คือขึ้นกันหมดจริงๆถามนิดนึงว่าตัวยอดกล่องอ่ะอย่างยอดคนสั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงพีคเนาะในช่วงโควิดอ่ะพอตอนนี้เราเลยมาประมาณเข้าปีที่2ปีที่3แบบเนี้ยความพีคตรงนั้นมันหายไปมั้ยคุณก๊อฟหรือว่ามันก็ยังไม่ได้จางหายมันยังได้รับความสนใจยังมีรายใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดคะไม่ได้จางหายเลยครับไม่ได้จางหายเลยนะค่ะรายใหม่ๆเข้ามาก็บางครั้งก็เยอะกว่าเดิมอะไรประมาณนี้คือมันเยอะกว่าเดิมครับไม่จางมันเหมือนกับคนเข้ามาตอนแรกแล้วเขาอาจจะพัฒนาเติบโตเราก็โตไปพร้อมกันเลยใช่ไหมคะยอดการสั่งอะไรเขาก็เพิ่มขึ้นมันไปในที่ทางนั้นใช่ไหมคะคุณกอล์ฟใช่ก็อย่างปีก่อนคนเนี้ยลูกค้าเจ้าเนี้ยซื้อกับผม500นะเริ่มต้นที่500ตอนนี้เป็น 1,000 ทุกเดือนค่ะโอ้เขาก็เท่าตัวขยับขึ้นแสดงว่าของคุณก๊อฟเนี่ยออเดอร์ไม่ว่าจะเล็กน้อยจะแค่ไหนคือเราทำให้หมดใช่ไหมคะคุณก๊อฟคะเรามีขั้นต่ำไหมเวลาเราจะทำอะไรเงี้ยค่ะจริงๆผมอย่างที่ผมบอกครับ GP Master Box โตมากับคำว่าหลักร้อยอ่ะสองสามร้อยทำแบบเนี้ยสองสามร้อยห้าร้อยพันทำหมดนะครับแต่ขั้นต่ำอ่ะอย่างที่ผมบอกครับผมอยากจะช่วยสตาร์ทอัพทุกคนนะครับที่เริ่มอยากสร้างอาชีพใหม่ๆอ่ะครับให้เขาได้เริ่มค่อยๆเริ่มไปด้วยกันนะครับอยากเป็นบันไดดีกว่าเป็นบันไดช่วยให้เขาขึ้นไปใช่โตไปด้วยกันเพราะฉะนั้นรายเล็กรายน้อยเนี่ยก็คือเรารับหมดใช่ไหมนี่น่าจะเป็นจุดดูแลหมดดูแลหมดน่าจะเป็นจุดแข็งจากหลักร้อยเนี่ยตอนนี้ยอดที่สูงสุดนี่เท่าไหร่คะคุณกอล์ฟคะต่อเดือนหรืออะไรเงี้ยบางเจ้าหลักร้อยนี่คือหมายถึงกล่องถูกไหมถูกกล่องใช่คือเยอะสุดก็แสนกว่าใบโอ้ค่ะก็มีตั้งแต่แบบนอกระดับร้อยกล่องนะจนเป็นระดับแสนกล่องเลยนะคะต่างประเทศแบบนี้ค่ะเข้าห้องเย็นเอ่ยรับหมดดูแลหมดครับค่ะโอ้ลูกค้าก็คือรับหลากหลายทุกประเภทเลยนะอันนี้คือเดินหน้าค่ะนะคะสุดท้ายคุณกอล์ฟคือเหมือนเนี่ยมันพัฒนาเติบโตไปเรื่อยๆเลยแล้วเราก็เห็นจุดแข็งนะถ้าสมมติตอนนี้ใครที่ฟังอยู่อ่ะเรากำลังแบบเริ่มทำธุรกิจหรือกำลังเป็นก้าวย่างของเราเมื่อย้อนไปหลายปีก่อนเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรกับเขาคะคือคนที่จะเริ่มเพิ่งจะเริ่มธุรกิจถูกไหมครับผมอยากจะบอกนี้ครับคือวันนี้พอคุณเริ่มที่อยากจะออกมาทำธุรกิจของตัวเองแล้วครับผมอยากให้ลุยกับมันสู้กับมันสักตั้งหนึ่งตั้งไว้เลยว่าปีนึง2ปีหรือ3ปีนะครับไม่อยากให้ตั้งเป้าระยะสั้นเพราะระยะสั้นบางทีมันทำให้บางคนมันเหนื่อยแล้วมันท้อแล้วมันอาจจะเลิกไปได้แต่ผมอยากให้สู้เป็นระยะยาวสักปี2ปีก็ได้ครับเพื่อให้ดูว่าวันนี้เราลุยกับมันแล้วจริงๆลุยกับสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราชอบแล้วจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแบบนี้ครับเพื่อที่ว่าเราจะได้หาตัวเองที่เราใช่ด้วยค่ะใช่รุยให้เต็มที่แล้ววางเป้าหมายให้ชัดเจนอย่าสั้นจนเกินไปนะเราต้องให้เวลาด้วยสำหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นตัวพิสูจน์ได้แล้วระหว่างทางเราก็อย่างที่คุณกอล์ฟบอกเนาะเราก็ต่อสู้พัฒนาปรับไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนถึงเส้นทางที่ใช่ของเราค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณกอล์ฟค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะเราเห็นแล้วว่าอะไรคือ key success สำคัญนะที่ชอบมากคือแบบโอ้ลุยไม่ถอยเลยแล้วก็ความอดทนนะการที่ให้บริการนะกับลูกค้าแล้วก็อยากจะเติบโตไปพร้อมกับบรรดาสตาร์ทอัพหรือรายย่อยๆนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณกอล์ฟค่ะใครสนใจก็ GP Master Box นะเข้าไปดูได้ในเพจนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะลากันไปเลยนะคะคุณกอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเช่นกันครับที่ให้เกียรติผมนะค่ะให้เกียรติคนตัวเล็กอย่างเรา GP Master Box เล็กๆนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ